เครื่องบินMiG-29ของกองทัพพม่าไม่ได้เข้ามารอบเดียวนะครับก่อนที่จะมีการโจมตีช่วงเวลา11 นาฬิกาเป็นช่วงโจมตีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือว่ามีการบินโฉบมาครั้งที่1นะครับชาวบ้านก็ตกใจแล้วก็มีครั้งที่2นะครับระยะเวลาครั้งที่1ถึง2เนี่ยใช้เวลา10นาทีและระยะเวลาครั้งที่2ถึง3ก็10นาทีรวมเวลาทั้งหมด20นาทีครั้งที่3เนี่ยมีการใช้อาวุธจากอากาศยานยิงลงไปในพื้นที่นะครับก็เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนอย่างที่เป็นข่าวครับเรื่องรถเรื่องที่เกษตรกรนะครับประเด็นสำคัญมีดังนี้ครับในระยะเวลา3รอบนะครับที่รุกล้ำอำนาจอธิปไตยในหน้าฟ้าไทยนะครับ3รอบนี้นะครับใช้เวลา20นาทีเนี่ยกองทัพอากาศไทยที่ประกาศว่ามีสัญญานุภาพมีศักยภาพในการป้องกันความมั่นคงของพี่น้องประเทศนี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรในระยะเวลา3ครั้ง3รอบพี่น้องประชาชนบอกว่าถ้ามารอบเดียวถ่ายคลิปไม่ทันหรอกครับท่านสสมา3รอบถึงถ่ายได้ก็มีการอพยพนักเรียนนะครับในพื้นที่หลายโรงเรียนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าคำถามนี้นะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าการโจมตีของกองทัพพม่าโดยเครื่องบินลบมิก29รอบนี้นะครับเครือข่ายในพื้นที่บอกว่ากองทัพพม่าไม่สามารถที่จะบินในหน้าในด้านฟ้าของพม่าได้นะครับเพราะว่ามันจะมีภูเขาในทางภูมิศาสตร์เพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องอ้อมมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะโจมตีกองกำลังต่อต้านรัฐบาลพม่าคำถามสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการรู้เหตุเป็นใจของกองทัพไทยหรือเปล่าที่เปิดให้กองทัพพม่าเข้ามาโจมตีพี่น้องกลุ่มชนกองกำลังต่างๆที่ต่อต้านรัฐบาลอันนี้คือเป็นคำถามสำคัญนะครับถึงเปิดให้มีการบินลูกล้ำในนั่นฟ้าของไทยเนี่ยทั้ง3ครั้งประเด็นที่2ครับเหตุการณ์มันประจบกันพอดีนะครับเมื่อวันที่29ก่อนที่จะมีการโจมตี1วันนะครับแม่ทัพภาคที่3ของไทยเนี่ยนะครับได้มีการไปประชุมพูดคุยกับเรื่องของการบริหารจัดการชายแดนร่วมระหว่างทั้ง2ประเทศที่กรุงนอมปิดอกับกองทัพพม่ากับมีออนไลน์เหตุการณ์อย่างนี้นะครับมันชวนให้สงสัยนะครับว่ากระบวนการบริหารจัดการชายแดนร่วมตรงครั้งนี้เนี่ยมีการรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ที่เปิดให้เครื่องบินของประเทศเพื่อนบ้านคือต่างชาติเข้ามาในเขตน่านฟ้าไทยลุกล้ำอำนาจอธิปไตยทั้งที่กองทัพบอกว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยจะได้รับการปกป้องโดยกองทัพไม่ว่าจะเป็นทัพอากาศทัพบกทัพเรือเป็นความมั่นคงกรณีอย่างนี้ลุกล้ำถึง3ครั้งนะครับทำไมไม่มีกระบวนการหรือไม่มีวิธีการตอบโต้อย่างทันด่วนทันทีนะครับทีกรณีพี่น้องนักศึกษาประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบอกว่าเป็นเรื่องภัยความมั่นคงอันนี้คือความมั่นคงของจริงเครื่องบินของเรา F-16 มีศักยภาพเพียงพอที่จะต่อสู้กับ MiG-29 หรือว่าท่านจะใช้เงื่อนไขในการรอ F-35 ที่กำลังจะซื้ออยู่อันนี้เป็นประเด็นที่3นะครับสุดท้ายนะครับในประเด็นการลุกล้ำน่านฟ้านี่นะครับนายนามประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของประเทศอาเซียนหากว่าข้อสงสัยของผมว่าการลุกล้ำน่านฟ้าของไทยทั้ง3ครั้งในเวลา20นาทีประจบกับเรื่องของก่อนที่จะมีการลุกล้ำแล้วก็มีการโจมตีกองกำลังต่อต้านรัฐบาลพม่าวันที่29มีการประชุมกันที่กรุงเนปิดอมีการรู้เหตุเป็นใจหรือไม่นะครับในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของอาเซียนบทบาทของประเทศไทยควรจะมีการเสนอแนวทางเพื่อยุติความรุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่9กุมภานะครับปี64ตั้งแต่รัฐบาลมีออนไลน์ประเด็จการได้ยึดอำนาจจากพลเรือนนะครับความรุนแรงทั้งในประเทศและตะเข็บชายแดน
ตั้งแต่เชียงรายแม่ฮ่องสอนถึงระนองกระทบไปหมดเลยนะฮะเรายังไม่เห็นท่าทีของรัฐบาลไทยผู้บริหารไทยนะครับที่จะแสดงออกถึงจะยุติให้เกิดสันติภาพในนามของประเทศเพื่อบ้านและในนามของประเทศอาเซียนอันนี้กรณีประเด็นเรื่องของทหารเครื่องบินรบของทหารพม่านะครับลุกล้ำในเขตไทยนะครับประเด็นที่2ครับเรื่องกรณีผู้ลี้ภัยนะครับการลี้ภัยเนี่ยได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เกิดความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนที่แม่ฮ่องสอนและตากนะครับและในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีผู้ลี้ภัยในรอบล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีการสู้รบกันตั้งแต่วันที่26นะครับเกิดการกับปะทะกันจริงๆจังๆคือวันที่30และมีการใช้เครื่องบินรบเนี่ยครับตอนนี้มีผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านวาเล่นะครับอยู่ในที่ของเอกชนนะครับจำนวน550คนอยู่ที่บ้านมอเกอร์ไทยนะครับ281คนนะครับคนเหล่านี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูกครับปลูกข้าวนะครับทั้งข้าวไร่ข้าวนาพืชเศรษฐกิจทั้งข้าวโพดนะครับต้องหนีมาอยู่ฝั่งนี้ส่วนใหญ่แล้วที่เห็นในภาพตามเครือข่ายพี่น้องประชาชนได้ส่งให้ผมก็คือเป็นเด็กและสตรีนะครับอันนี้เป็นความอันตรายเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเรียกร้องไปยังกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลผู้ลี้ภัยกรณีมีการสู้รบความรุนแรงอย่างนี้นะครับจะต้องให้ที่พักพิงและปลอดภัยหากว่าศักยภาพของหน่วยงานราชการที่มีความรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมายไม่เพียงพอองค์กรประชาชนองค์กรเอกชนองค์กรนานาชาติมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหากว่าท่านจะต้องเปิดรับในกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายหรือว่าท่านไม่สามารถทำได้เพราะความมั่นคงไม่ให้ดำเนินการอย่างที่เป็นที่ผ่านมาเพราะนั้นในนี้กรณีเรื่องของผู้ลี้ภัยในระยะยาวครับเพื่อให้เกิดการสงบของสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดชายแดนจำเป็นอย่างยิ่งที่บทบาทของประเทศไทยและอาเซียนจะต้องมีเวทีในการพูดคุยให้กับประเทศพม่าแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องได้มีเวทีเจรจาหาหรือทางออกเพื่อที่จะแก้ไขปัญหากลับเข้าสู่ภาวะปกติเครื่องบินมิก29เนี่ยมีความเร็วอยู่ที่ 2,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าหากเอาระยะทางพื้นที่ที่เกิดเหตุคือที่อำเภอพบพระหรือว่าที่อุ้มผางเนี่ยมิก29จะใช้เวลาบินเข้ามาที่เมืองหลวงกรุงเทพในเวลาใช้เวลาประมาณ15นาทีเพราะฉะนั้นหากศัตรูหรือคนที่จะลุกล้ำประเทศไทยมาโจมตีเมืองหลวงนะครับโดยใช้อากาศยานที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพอย่างนี้ใช้เวลา15นาทีบินกลับได้ในรอบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3รอบนี้นะครับใช้เวลา20นาทีไม่เห็นปรากฏการ S16 ขึ้นตอนที่เครื่องบินมิก29กลับไปแล้วอันนี้คำถามของคนไทยแล้วก็หลายๆคนเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าความมั่นคงในอำนาจอธิปไตยของเราและความปลอดภัยของประชาชนอย่างที่กองทัพได้เคยพูดไว้อย่างไรในส่วนของท่าทีของทางการไทยนะครับสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือการแจ้งเตือนไปทางการพม่านะครับว่าการลุกล้ำเที่ยวนี้ถือว่าเป็นการลุกล้ำของเครื่องบินรบของพม่าที่เข้ามาสู่ในน่านฟ้าประเทศไทยนี่นะครับเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยอันนี้ท่าทีของทางการไทยยังไม่ปรากฏและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรายังไม่มีนะครับหน่วยงานความมั่นคงเข้าไปหรือกองทัพเข้าไปจะตั้งจุดที่จะแจ้งเตือนให้กับทางการพม่าในการที่จะลุกล้ำเข้ามาและที่สำคัญคือเราเห็นความการตัดสินใจที่ล่าช้าของกองทัพอากาศที่จะนำเครื่องบินนะครับของไทยนำเครื่องบิน F-16 ขึ้นไปสกัดกั้นเครื่องบินต่างชาติอันนี้เราเห็นความล่าช้าเห็นความบกพร่องของกองทัพครับ